รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆมานำเสนอนะฮะนั่นก็คือเมนูโคโคนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลาครับอย่างแรกนะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะมะพร้าวกะทิเชื่อมนะครับหาทานยากนิดนึงนะครับเราจะมานำเสนอให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับตามด้วยอันนี้เลยครับสตรอเบอรี่ฟูดเบสนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับตัวมะพร้าวกับสับปะรดบ้างนะฮะที่เขาเหมือนเอามาจับคู่กันพอเสร็จแล้วปุ๊บก็วางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการตกแต่งนะครับอันนี้บอกเลยว่างานอาร์ตนะฮะเราต้องตั้งใจแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับอันนี้คือจะเป็นน้ำเชื่อมนะฮะน้ำเชื่อมทั่วไปเลยนะครับทาตรงขอบๆแบบนี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราทาน้ำเชื่อมนะครับจนทั่วตัวมะพร้าวแล้วนะครับอันนี้ครับจะเป็นลูกปัดนะครับ100 and 1000นะฮะเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าหลอกเด็กนิดนึงนะครับเราก็จะนำตัวมะพร้าวที่เราไปคลุกเคล้ากับตัวสตรอเบอรี่ฟูดเบสนะครับใส่ลงไปครับตัวมะพร้าวตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะฮะก็จะมีความเหนียวๆนึบๆอยู่แล้วเข้ากันดีมากๆครับไอศกรีมวานิลาครับแน่นอนเลยวันนี้ผมเป็นเจลาโต้รสวานิลานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวมะพร้าวของเรายังมีไว้อันนี้คล้ายๆกับเป็นท็อปปิ้งเลยละกันนะฮะจากนั้นนะครับกลัวคนจะไม่รู้ว่านี่คือสตรอเบอรี่นะครับเราก็จะต้องมีนี่เลยนะฮะเป็นลูกชุบนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะกับเมนูโคโคนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลานะฮะก็จะเขาเรียกว่าเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเมนูท็อปฮิตของร้านหวานเย็นประเทศไทยแน่นอนต้องบอกเลยว่าตัวมะพร้าวกระทิเชื่อมนะฮะมันมีความหนุบหนุบหนับหนับอยู่แล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งอร่อยและอันนี้เนี่ยพอมันจะมีตัวฟรุตเบสสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยจะมีเพิ่มรสชาติมีความเปรี้ยวมีความหวานจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ทานกับไอศกรีมเย็นๆแบบนี้โอ้โหว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายมากๆครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมสายหวานทุกคนที่ดูอยู่นะเมนูนี้ครับโคโคนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลาครับตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะฮะว่าอาจารย์เขาทำเมนูอะไรกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสเดี๋ยวนี้นิยมกันเหลือเกินคุณผู้ชมกับวาฟเฟิลกรอบชาโคลจริงๆแล้วชาโคลนี่ก็ฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแต่วาฟเฟิลกรอบนี่สิหลายคนเขาก็ถามหาว่าทำยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าสัดส่วนไม่ดีเวลาไปทำเสร็จแล้วเนี่ยวาฟเฟิลจะไม่กรอบหรือกรอบแป๊บเดียวพอหลังจากวาฟเฟิลเย็นแล้วก็จะเหี่ยวนุ่มแล้วก็หมดความอร่อยเลยนะแต่วันนี้ตำรับวาฟเฟิลกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำวาฟเฟิลกรอบชาโคลใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีดำคนผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงชาโคลเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนวดผสมพอเข้ากันเติมส่วนผสมของเหลวที่พักไว้นวดต่อจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องพักก้อนโดไว้ในภาชนะประมาณ30นาทีจากนั้นทุบไล่อากาศตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคึงเป็นก้อนกลมวางเรียงในถาดพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อน
วางก้อนแป้งที่เตรียมไว้ใช้เวลาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแกะสตรอเบอรี่หั่นแว่นกล้วยหอมหั่นแว่นและวาฟเฟิลลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ FM วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่กล้วยตากหั่นชิ้นเล็กลูกเกดดำสับหยาบลูกเกดเหลืองสับหยาบเชอร์รี่เขียวแดงหั่นชิ้นเล็กข้าวโอ๊ตคั่วอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่มาการีนกับน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตามด้วยนมถั่วเหลืองตีจนส่วนผสมเข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตรองไว้แล้วกดหน้าคุกกี้ให้ติดกับข้าวโอ๊ตวางคุกกี้ลงบนถาดอบจากนั้นเรียงกล้วยตากเชอร์รี่เขียวลงบนคุกกี้นำข้าวอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องเรียนคุณผู้ชมอีกแล้วทุกครั้งที่เจอกันว่าตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนจริงๆแล้วบัวรอยเราก็ต้องรับประทานตอนร้อนๆ นะคุณผู้ชมใส่น้ำกะทิบ้างน้ำขิงบ้างก็ดูเหมือนจะแบบเบเบ้คุณผู้ชมวัยรุ่นไม่ปลื้มตำรับนี้เอาใจลูกหลานจริงๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวรอยกระทะร้อนแป้งข้าวเหนียวนะคะซื้อมาค่ะน้ำอุ่นค่อนข้างจะอุ่นจัดๆเราผสมพอเข้ากันนะคะมันก็จะดูแห้งๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะคะแป้งบางส่วนอาจจะสุกไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องใส่นี่ค่ะมันหอมมากเลยอัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะเดี๋ยวใส่ขวดนี้คุณผู้ชมจำง่ายนะคะมีสีชมพูเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคลุกเข้าให้เข้ากันพอเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเอาผ้าชื้นๆค่ะจัดการคลุมพักไว้ก่อนอย่างน้อย 15-20 นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมานวดแป้งมันยังแห้งครับเป็นแป้งโม่แห้งแบบนี้เราจะต้องพักก่อนนะคะจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันซึมเอาส่วนผสมของกะทิกับน้ำเข้าไปค่ะพอแป้งได้ที่ใช่ไหมคะก็จัดการนวดซะเสร็จแล้วก็เอาแป้งขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็ปั้นอันนี้เดี๋ยวใส่กล้วยหอมนะคะถ้าคุณผู้ชมแบบอยากจะฝรั่งมากก็ใส่มะม่วงใส่ลูกพีชใส่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบลูเบอรี่หนึ่งเม็ดอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาต้มพอน้ำเริ่มร้อนใช่ไหมคะบัวลอยที่เราปั้นไว้ก็ทยอยใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้หม้อที่จับถนัดมากดูสิน้ำร้อนนะคะแต่หูหม้อไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมหม้อหุงต้มใบทะลัก3ชั้นตลาหัวมะลายขนาด22เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะบัวลอยเดียนลอยเรียบร้อยแล้วค่ะลอยแล้วเราก็จะไม่ต้มนานนี่ช้อนใส่ลงไปในชำอ่างที่เราใส่น้ำเย็นไว้บัวลอยของเดียนมีกะทินะคะคุณผู้ชมเราก็จะใช้ขวดนี้อัมพวากะทิอบควันเทียนเมื่อกี้บัวลอยของเรายังไม่หวานนะเพราะมีแค่กล้วยข้างในเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือหน่อยนี่นะเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะไม่เคี่ยวนานนะคุณผู้ชมกะทิเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเสร็จแล้วก็จะต้องรีบคนนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหม
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าข้นขึ้นเอาละหยุดปิดเตาเราต้องอุ่นกระทะก่อนนะคุณผู้ชมพอได้ที่เราก็ใส่เนยสดละลายลงไปหน่อยบัวรอยที่เราจัดการต้มไว้เราจะต้องกริลบัวรอยก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ถ้าเปิดร้านบัวรอยแบบกระทะร้อนนี่เลิศนะอย่าลืมนะคะความหวานค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสพอใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาเสร็จเราก็อย่าลืมค่ะกะทิของเรานี่ยกมาเสิร์ฟแมชเมลโล่ลูกๆชอบข้าวโพดป๊อปคอร์นกระจัดกระจายค่ะอาม่ารีบค่ะลูกหลานรออุ้ยลูกบัดสีๆยกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมเมนูไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับชิคเก้นแฮมพายครับเจ้าชิคเก้นแฮมพายเนี่ยเป็นเมนูมาจากไหนแบบนี้มันประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะแต่ส่วนมากที่เมืองนอกเหมือนสหรัฐอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฮมพายแฮมพายช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกล้วยไข่เชื่อมมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มจนกล้วยเริ่มมีลักษณะสุกใสแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เหลือต้มจนส่วนผสมน้ำเชื่อมเดือดและข้นขึ้นใส่กล้วยไข่ที่ต้มไว้ลงแช่ในน้ำเชื่อมจนถึงเวลารับประทานใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดขึ้นแล้วปิดไฟตักกล้วยไข่เชื่อมลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมกะทิพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีผสมด้วยหัวตีตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาวางในพิมพ์สี่เหลี่ยมหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงบดละเอียดคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีเค้กรองเตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่ว
เติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใช้มีดกรีดผิววุ้นเล็กน้อยเกิดความรู้การทำวุ้นการใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นจะช่วยทำให้วุ้นที่เททับลงไปสามารถเชื่อมติดกันได้ดีเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเลมิงตันมาฝากวันนี้เลมิงตันของอาจารย์เมย์แตกต่างจากเลมิงตันปกติยังไงบ้างอ๋อที่นี่สิมาเลมิงตันก็เป็นเป็นก็ข้องนอกก็ไอซิ่งโกโก้เป็นก็คู่กับมะพร้าวแต่วันนี้เค้กก็เป็นเค้กมะพร้าวเป็นก็ข้องนอกก็เป็นใช้กะทิกับไอซิ่งมาคู่กับมะพร้าววันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะสี่ฟองตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายจนฟูเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีระหว่างรอเนี่ยนะคะเราจะทำส่วนผสมแป้งคือเขาจะแยกไข่กับแป้งทำเค้กก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะสังเกตแถบสีชมพูตรงนี้นะเพื่อให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นเราใส่ของแห้งรวมกับของแห้งแล้วก็ใส่ของเหลวรวมกับของเหลวของแห้งของเรามีแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นส่วนผสมเหลวของเราจะมีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเลมิงตันเค้กของเราเนี่ยจะต้องมีไขมันไขมันของเราวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะและนี่ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% นานาเอาใครยังมาดูซิอ่ะเช็คยังไงคนๆอย่างนี้เสร็จแล้วแต่เขาจะไม่ตั้งยอดนะมาตั้งยอดไม่ได้เขามีใช่ไข่มันไข่เสร็จแล้วขอแป้งมาส่วนผสมแห้งของเราสปีดกรรมก่อนนะให้เข้ากันโอเคแป้งเข้ากันแล้วนะมันแค่แบบไม่ถึงนาทีอ่ะใช่วิบ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 จบเทหมดแล้วค่ะนานาเทกะทิกับน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อสักครู่นะคะลงไปนะตะล่อมนะอย่าตกใจที่เขายังแยกชั้นอยู่แป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแต่เขาก็เข้ากันแล้วคนนี้พิมพ์ที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะเวลาเอาออกเนี่ยถ้าไม่อยากให้เขาติดในพิมพ์ทาไขมันแล้วก็ใส่แป้งลงไปขอออกมาเป็นแบบนี้นะมันหอมกลิ่นกะทินะใช่ค่ะได้กลิ่นเลยอ่ะก่อนเข้าเตา one time โอเคโอเคไอซิ่งเนาะเต็งก้าอัมพวากะทิแท้ 100% เต็งก้าใส่เกลือลงไปหน่อยนึงอาจจะดูเหมือนเยอะจังเลยนะแต่สุดท้ายเราเวลาใส่ลงไปอ่ะใช้จริงๆเคลือบติดขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะแล้วกะทิเนี่ยเวลามีเกลือนิดนึงเนี่ยมันจะเข้มๆนวลๆอร่อยอร่อยให้เนื้อเนียนไปเลยเนาะแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะสีเขียวค่ะเนื้อเค้กของเราหลังจากอบออกมาจากเตาอบแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้จุ่มนะสมมตินี่สีเขียวใช่ไหมแล้วก็ใส่ปากยังโอเคแล้วเอามือดึงออกมาเสร็จก็คลุก
คนที่ชอบทานมะพร้าวก็จะชอบเลมอนตันมากใช่คือขนมตัวนี้นะดังมาจากออสเตรเลียเลยแต่สวยมากเลมอนตันเขาจะเป็นสีอะไรนะเขาจะเป็นสีช็อกโกแลตโกโก้ผงผสมกับไอซิ่งแต่มันเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนก็บอกโอ้อยากจะไปกินอะไรที่ว่าไม่เหมือนกันอร่อยอู้แต่ละสีน่ารักมากอันนี้นานาจะมีบัตเตอร์ครีมนะคะเสิร์ฟคู่กันเฉยๆนี้วางตกแต่งอันนี้เราเสิร์ฟเหมือนเวลาเรามีเพื่อนมาบ้านหลายๆคนก็สามารถวางแบบนี้เรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปได้ถึงเวลาที่รอคอยขออนุญาตนะจ๊ะหั่นให้ดูเนื้อเลยว่าเนื้อเขาดีแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าละเอียดแต่ฉ่ำมากแล้วข้างนอกเนี่ยเราก็เคลือบไอซิ่งกับกะทินิดเดียวเองเนี่ยเขาซึมเข้ามาเมื่อก่อนไม่ชอบกินมะพร้าวอบแห้งเพราะรู้สึกว่ากินแล้วมันระคายคอแต่กับเมนูนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเคลือบกับไอซิ่งแล้วก็มีกะทิด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้ความสักสากของเขาว่าน้อยลงแต่มันเคี้ยวเสร็จแล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดบัตเตอร์มันอร่อยอ่ะได้อย่างนึงไม่มีสารเสริมไม่มีอะไรเลยมันเจ๋งตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆนะฮะอย่างม็อกค่าซูเฟ่ครับเจอกันปุ๊บต้องบอกเลยว่าเค้กตาโก้ข้าวโพดกะทิสดของอาจารย์ตำรับเนี้ยอร่อยมากข้าวโพดของเรายังเย็นๆอยู่นะคุณผู้ชมก็เทส่วนของกะทิลงไปเลยค่ะเอียงนิดๆรอจนกระทั่งทรงตัวก็พร้อมรับประทานแล้วนะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเราจะพลาดไม่ได้เลยคือการชิมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเราจะเห็นเลยว่าถ้าเนื้อมันฉ่ำแบบนี้แปลว่ามันอร่อยแน่กะทิขออนุญาตนะคะ